بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความจำเริญความอิตุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันอัลลอฮ์ยังเลือกให้เราเป็นบุคคลที่มีโอกาสได้ฟังศาสนามีโอกาสได้ทำเรื่องราวดีๆเป็นประโยชน์ในบันทึกพี่น้องนึกว่าตอนนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งผู้ติดตามมาหาเราหลังจากนั้นผู้ติดตามนี้ทำหน้าที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำบันทึกทุกอย่างเลยความดีเพียงเล็กน้อยก็บันทึกความชั่วเพียงเล็กน้อยก็บันทึกและประเด็นก็คือทั้งความดีและความชั่วก็จะกลับมาเป็นพยานยืนยันในวันแห่งการสอบสวนดังนั้นต้องถามตัวเราว่าแล้วในบันทึกของเราเนี่ยมีอะไรใครยิ่งมีอายุยืนอยู่ยาวยาวนานนานบันทึกยิ่งต้องสวยพี่น้องบันทึกยิ่งต้องสวยใหญ่ตัวเราบันทึกอะไรบ้างในบัญชีรู้ไหมเรามีผลงานอะไรที่จะกลับคืนสู่อัลเลาะห์ตะอาลางานใหญ่ๆลองนึกดูสิอาจารย์ฉันเคยด่าคนทั้งหมู่เกมนี่ผลงานของฉันงานใหญ่ปราบทั้งหมู่เกมตั้งแต่โต๊ะอิหม่ามยันโต๊ะเสียฉันด่าราบไปแล้วนี่ความภูมิใจของเราแล้วมีไหมความภูมิใจที่ขึ้นตาช่างแล้วเป็นความภูมิใจที่จะได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์มียังลองนึกดูลองนึกตอนนี้เลยพี่น้องอะไรที่เราคิดว่าโอ้โหเราทำแล้วคนอื่นเนี่ยทำตามได้ลำบากมีไหมฉันละหมาดครบ5เวลาอาจารย์คนอื่นเขาก็ทำได้ฉันบวชเดือนรอมฎอนจ้ะคนอื่นเขาก็ทำได้มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่จะบอกที่จะกล่าวได้ว่าเรามาดุนยาเราทำเรื่องนี้ซอฮาบะห์ของนบีหลายคนพี่น้องมีความตั้งใจวาดหวังตั้งมาตรฐานเอาไว้ว่าในชีวิตของเขาจะทำงานยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเอากลับไปเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรามียังความตั้งใจที่จะทำงานใหญ่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตั้งใจเลยว่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะมาเรียนอัลกุรอานไม่ให้ขาดมีไหมหรือว่าเรียนก็ได้มีเรียนก็ได้มามั่งไม่มามั่งเป็นยังไงตัวเราเคยขึ้นไหมละหมาดตะฮัจญุดในเวลากลางคืนช่วงเวลาที่ยากลำบากที่คนอื่นหลับกันสนิทเราเคยใช้เวลาแห่งตะฮัจญุดขึ้นมาเพื่อทำการละหมาดหรือเปล่ามีอะไรที่เป็นงานใหญ่ๆที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่แล้วเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะชื่นชมยินดีสำหรับตัวเราหรือชีวิตนี้60ปียังแต่มีงานพื้นฐานเฉยๆมีงานพื้นๆไม่มีอะไรเลยที่ดูแล้วมันตื่นเต้นที่เหมาะสมจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะว่าในเรื่องที่จะได้นำมาบอกกับพี่น้องในวันนี้หัวข้อเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องบอกต่ออะไรบ้างที่เราต้องบอกต่อเพราะเหตุที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะคนหลายคนพี่น้องอยู่บ้านนอนกวายเปอย่างเดียวถึงเวลาลุกขึ้นละหมาดถึงเวลาบวชถึงเวลาทำอิบาดะห์ส่วนตัวก็ถามว่าทำไมไม่บอกอะไรใครเลยล่ะที่ทำเขาบอกอาจารย์เอ้ยอย่าไปบอกใครเลยเตือนตัวเองก็พอแล้วเตือนตัวเองก็พอแล้วไปบอกคนอื่นบางทีเดี๋ยวเขาจะเกลียดปากเราเอาผมก็ว่าเออพูดถูกแต่เวลามาอ่านตำราปรากฏว่าสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขียนกับสิ่งที่เราคิดเองไม่ตรงกัน
ด้วยเหตุผลนี้จึงจะได้มาคุยให้พี่น้องฟังว่าอะไรบ้างที่เราสามารถบอกต่อคนอื่นได้ไปดูข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราสามารถบอกต่อและให้คนอื่นได้รู้ได้คืออันอิลมูความรู้เรื่องของความรู้ต้องบอกต่อพี่น้องรู้อะไรมาบัลลิกูอันนีวะลาอายะเรารู้อะไรมาต้องบอกต่ออย่าไปเก็บแล้วก็สบายใจว่าเอ้ยฉันไม่บอกใครหรอกฉันรู้ส่วนตัวทำส่วนตัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่โต๊ะแชร์หลายคนกำลังเข้าใจแบบนั้นเวลาทำท่าจะบอกลูกจะบอกหลานลูกหลานทำท่าไม่พอใจไม่กล้าบอกลูกหลานทำถอนหายใจผมบอกแล้วลูกหลานที่ไม่ดีเปรียบเหมือนอะไรจำได้ป่ะตัวนี้ไม่ได้ลูกหลานไม่ดีเปรียบเหมือนงัวกระทิงใช่ไหมลูกหลานไม่ดีเปรียบเหมือนงัวกระทิงทำไมอ่ะไม่เอามาจากไหนเอามาจากตัวผมเองนี่แหละนี่ย่อผมไม่เชื่อถามได้ถามว่าผมเป็นเด็กดีไหมก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกนะทำไมเราไม่ดีเท่าไหร่เพราะผมรู้ตัวเราเองวันที่เราทำเราไม่รู้สึกรู้สาแต่วันที่เรามาอ่านตำราเยอะๆโอ้ไอ้ทำไม่ดีมันคืองัวกระทิงจริงๆด้วยเอาพี่น้องลองดูสิเวลาพ่อแม่บอกมิดเอ้ยล้างจานหน่อยโอ้ยนี่นะบูถอนหายใจใช่ไหมเหมือนงัวกระทิงไหมเหมือนผมบอกกับนักเรียนนี่พวกงัวกระทิงเด็กเวลาพ่อแม่เรียกมิดเอ้ยเช็ดบ้านหน่อยเริ่มจะกลายเป็นงัวกระทิงหนุ่มแล้วเวลายังไม่ทันล้างจานเสร็จมิดเอ้ยกวาดบ้านด้วยคณิกาเป็นงัวกระทิงแก่เลยงัวกระทิงไหมงัวกระทิงไม่มีดีพี่น้องจำเอาไว้เลยคราใดที่เราฝืนอัลลอฮ์ฝืนรอซูลไม่มีดีไม่มีดีแต่ไอตอนที่เราฝืนชัยฏอนมันครอบกบาลเราอยู่มันขี่คอเราอยู่มันจึงนึกไม่ออกมองภาพไม่เห็นแต่ถ้าเรามานั่งย้อนพิจารณาวันที่เราทรยศพ่อแม่เราไม่สวยวันที่เราทำให้พ่อแม่เสียใจในวันนั้นไม่หล่อพี่น้องผมถึงบอกว่าคนที่ทรยศพ่อแม่คืองัวกระทิงแต่วันนั้นนึกออกไหมมองไม่ออกนึกไม่ออกว่าเป็นงัวกระทิงยังไงวันนี้มองออกอย่างตัวนี้ออกแล้วจ้าชัดเลยงัวกระทิงเนี่ยเบาแล้วนะอย่าไปเปรียบอย่างอื่นเดี๋ยวจะแสลงใจเอางัวกระทิงกันแล้วกันนะขู่ฟัดเลยลูกบางคนพี่น้องแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกจนเกินไปเพราะในหะดีษจิบรีลเมื่อเสาร์ก่อนผมให้เด็กนักเรียนท่องให้ฟังแล้วหะดีษจิบรีลนบีถูกถามว่าสัญญาณกิยามัตอะไรที่จะแสดงออกว่าจะถึงกิยามัตแล้วนบีบอกยังไงผู้หญิงคนหนึ่งจะให้กำเนิดคลอดลูกออกมาแล้วเหมือนกับว่าไอ้ที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นนายของคนคนนี้ไม่ใช่เป็นลูกแต่เป็นอะไรเป็นนายดูแลอย่างดีประคบประหงมจนโตแต่เวลาโตแล้วพี่น้องสภาพเหมือนกับคนเนี้ยเป็นทาสเลยพี่ต้องไปดูลูกยืนเท้าเอวด่าพ่อแม่เตะปิวปิวปิวบางคนดีหน่อยเอาขันเคาะหัวในคลิปอะเอาขันเคาะหัวปุ๊บปุ๊บเนี่ยใช่ไหมทาสชัดชัดดูแลมาทั้งชีวิตยามแก่ชรากลายเป็นทาสนบีจึงบอกไปดูเถอะสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงออกว่าใกล้กิยามัตก็คือสตรีจะคลอดลูกออกมาแล้วเขาจะกลายเป็นนายของทาสกลายเป็นนายเลยมีสภาพพ่อแม่ทั้งหลายปัจจุบันนี้เหมือนทาสไหมเหมือนแสดงอะไรไม่ได้ทำท่าไม่พอใจมันไม่พอใจหนักกว่าจ้าลูกจ้าได้จ้าจ้าลูกอร่อลูกไม่กล้าแต่ผมบอกเลยนะวิธีหนึ่งในการจะให้ลูกเราเป็นคนดีท่านจะต้องดูแลตั้งแต่ยังเล็กไม่ใช่ท่านไปทุ่มกับอย่างอื่นสุดท้ายไม่มีเวลาดูลูกวันหนึ่งอยากจะเอาไม่ได้แล้วเอาไม่ได้แล้วดังนั้นศาสนาจึงสอนต
ั้งแต่เราที่มีความสามารถมีความรับผิดชอบสิ่งที่เราจะต้องบอกต่อคืออันอินมูความรู้และความรู้อะไรล่ะที่จะต้องบอกเป็นเรื่องแรกเอาวะลุดดีนมะอริฟะตุลลอฮ์ต้องสอนให้รู้จักอัลลอฮ์เป็นเรื่องแรกเมื่อคืนผมให้นักเรียนดูการสอนในประเทศญี่ปุ่นพี่น้องรู้ป่ะเด็ก3ขวบเด็ก3ขวบอ่านหนังสือไม่ออกเลยสักตัวเดียวแต่พี่น้องรู้ไหมเขาให้เปิดหนังสือให้เปิดหนังสือเลยแล้วมีตัวหนังสือเนี่ยเต็มเลยเด็กเอานิ้วชี้เนี่ยจู๊ด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 แต่อ่านไม่ออกสักตัวหนึ่งมาจากไหนมาจากความจำที่ครูให้อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังลูกเราเคยจำอะไรจากเรามั้งนี่แหละพี่น้องต้องให้ลูกได้จำอะไรจากเราเราต้องบอกต่อและคนแรกที่เราจะต้องบอกต่อคือลูกของเราผมถึงบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เราสอนลูกเราเรื่องศาสนาสอนซูเราะห์อัลฟาติฮะสอนซูเราะห์อะไรอัลฟาติฮะถ้าลูกเอาไม่ได้แล้วเอาใครแทนเอาหลานนี่ตัวนี้นี่มีหลานต้องสอนเลยเอาอ่านตามโต๊ะนะแล้วโต๊ะต้องอะไรโต๊ะต้องฝึกด้วยนะข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องบอกต่อคืออันอินมูความรู้ความรู้ที่ดีที่จะต้องบอกต่อคือความรู้ศาสนาอันที่สองความสิ่งที่เป็นความรู้ที่จะต้องบอกต่อก็คือมารยาทอันประเสริฐนี่และสำคัญอยากจะให้ลูกเราเป็นลูกที่สอนและพ่อแม่ต้องสอนมารยาทอันประเสริฐให้ลูกเราผมไม่เคยรู้เลยว่าคำว่าครับเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่มะผมเนี่ยนะวันนี้ไม่มาไอไม่มาแกก็เลยไม่อยากจะมาไอที่นี่นะทุกคำผมไม่ได้ชมว่ามะผมดีนะแต่ผมเนี่ยถูกสอนมายังไม่รู้เลยครับแปลว่าอะไรแต่มะผมพูดอะไรก็ช่างทุกคำที่ลูกพูดต้องลงท้ายด้วยคำว่าครับ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 อยู่แบบนั้นแหละแล้วพี่ต้องคิดดูครับมา10ปีวันที่ลูกเราออกสู่สังคมจะพูดครับได้ไหมได้เพราะมันถูกปลูกฝัง10ปีกับคำว่าครับครับครับจนชินหูแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่พ่อแม่ไม่สอนมารยาทอันประเสริฐหรือตัวเองไม่มีมารยาทอันประเสริฐโอกาสที่ลูกจะซึมซับมารยาทอันประเสริฐยากเคยเล่าเรื่องโรงเรียนอนุบาลให้ฟังแล้วใช่ไหมตัวพรได้ฟังแล้วใช่ไหมที่คลอง16อ่ะเด็กคนหนึ่งไปโรงเรียนครูบอกว่าหนูกินนมจะหมดแล้วเนี่ยรีบกินเร็วเดี๋ยวเพื่อนกินหมดเด็กบอกว่าไงช่างแม่งมันเถอะครูโกรธทำไมเธอพูดช่างแม่งแต่ครูทำใจไม่เป็นไรอ้าวกินเสร็จเรียบร้อยอ้าวหนูรีบไปล้างมือแล้วจะได้เข้านอนเด็กไปหยิบหมอนเข้านอนทำไมไม่ล้างมือช่างแม่งมันเถอะครูเดือดโอ้ทำไมพูดคำว่าช่างแม่งได้ไหมเด็กแค่อนุบาลเองครูตั้งใจเลยเดี๋ยวพ่อมานะครูจะบอกพ่อเธอเด็กบอกว่าช่างแม่งมันเถอะไม่กลัวด้วยตึงตอนเย็นปั๊บผู้ปกครองขับมอไซค์มาถึงครูปรีไปเลยคุณพ่อคุณพ่อฝากไปอบรมลูกคุณพ่อด้วยนะบอกอะไรก็ให้ทำอะไรก็พูดแต่ช่างแม่งมันช่างแม่งมันคุณพ่อนิ่งไปพักหนึ่งแล้วคุณพ่อก็พูดว่าช่างแม่งมันเถอะครูมาจากไหนมาจากพ่อมันนั่นแหละนี่ไงพี่น้องลูกเราเด็กๆเนี่ยนบีบอกกุลูมาลูดินยูละดูอัลันฟิตรอเด็กเกิดมาบนฟิตรอไม่รู้จักด้วยครับว่าคำว่าช่างแม่งมันแปลว่าอะไรแต่เขารู้อย่างเดียวว่าเวลาใครพูดอะไรจบให้ตอบว่าช่างแม่งมันเพราะพ่อแม่เขาพูดมาแบบนี้ช่างแม่งมันช่างแม่งมันเด็กก็จำเวลาครูบอกกินนมหนูกินนมสิจบคำพูดครูแล้วใช่ไหมช่างแม่งมันเนี่ยมาจากไหนมาจากการที่เราไม่บอกต่อเรื่องมารยาทอันประเสริฐบางครั้งพี่น้องเราไม่จำเป็นต้องบอกอะไรแค่ทำให้เขาดู
แค่ทำให้เขาดูพ่อแม่พูดจาด้วยคำพูดที่สุภาพไพเราะลูกจะซึมซับมารยาทนั้นเข้ามาเองดังนั้นอันอินมู่ความรู้ที่จะต้องบอกต่อหนึ่งเรื่องราวศาสนาที่ต้องบอกต่ออย่าไปหลอกผีหลอกสางอะไรเวลามืดลูกเอ้ยเข้าบ้านปิดประตูนะอย่าไปบอกว่าปิดประตูเพราะมีผีสองสอนมารยาทอันประเสริฐให้ลูกเราถ้าเราไม่อาจจะทำได้หาคนที่มีมารยาทอันประเสริฐเป็นคนสอนให้ลูกเราผมฟังบรรยายที่อาจารย์ยูซุฟพูดเนี่ยพี่ต้องมีนาอยู่กี่ไร่มีนาอยู่กี่ไร่ฉันมีนาอยู่50ไร่อาจารย์แล้วลูกติดน้ำกระท่อมได้ยังไงฉันมีนาอยู่20ไร่อาจารย์ลูกอ่านฟาติฮะห์ไม่ออกได้ยังไงมีนา20ไร่อ้าวเกี่ยวอะไรกันล่ะอาจารย์นา20ไร่พี่น้องขายไปสัก10ไร่ไร่ละล้าน10ไร่ได้10ล้านพี่น้องจะเชิญโต๊ะครูฝีมือขนาดไหนมาสอนศาสนาลูกเราด้วยเงิน10ล้านผมเนี่ย5ล้านผมไปแล้วไม่ต้อง10ล้านหรอกเก็บเอาไว้อีก5ล้านอาจารย์ฉันจ้างอาจารย์เลย5ล้านมาสอนลูกผมไปนอนคืนค้างเลยไปนอนค้างให้เลยสอนทั้งวันทั้งคืนเลยจะ5ล้านเนี่ยแต่เราทำไหมเก็บนาเป็น10ไร่บางคนเก็บเป็นร้อยๆไร่สุดท้ายลูกอ่านกุรอานไม่ออกมีไว้ทำอะไรแบบนั้นมีไว้ทำอะไรคำพูดนี้น่าจะเตือนใจได้ดีไม่ต้องอื่นไกลลูกฟังศาสนาเอาไปเลย500ที่อาจารย์ยูซุฟบอกเอาไปเลยมันมีค่ามากมายลูกเราอ่านกุรอานไม่ได้ตรวจสอบหรือเปล่าไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ดูนี่คืออันตรายที่มันเกิดขึ้นลูกเราใหญ่โตมีตำแหน่งการงานติดบ้างติดบ่าใหญ่โตภูมิใจแต่ลูกอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้พี่น้องเคยสะเทือนใจเปล่าสบายใจกับการมีรถมีบ้านหลังใหญ่แต่ลูกละหมาดญะนาซะห์ไม่ได้พี่น้องจะตายยังไงพี่น้องจะตายยังไงอาจารย์เดี๋ยวฉันตายโต๊ะครูมาละหมาดเยอะแยะมั่นใจไม่ในบรรดาโต๊ะครูบรรดาคนที่มาละหมาดเต็มสุราเขาจะบริสุทธิ์ใจในดุอาให้เราครบทุกคนแต่คนที่เรามั่นใจได้แน่ๆคือลูกเราแต่เขาละหมาดไม่ได้พี่น้องจะทำยังไงดังนั้นสอนให้ลูกเรารู้จักมารยาทอันประเสริฐ3สิ่งที่เราจะต้องบอกต่อคือความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับอิบาดะห์ที่จะต้องบอกต่อทุกวันนี้พี่น้องอ่านฟาติฮะห์ไหมอ่านเคยสอนใครฟาติฮะห์ยังหลานนะตอนนี้รอดไปแล้ว1พี่น้องอ่านฟาติฮะห์ได้อ่านกุนอูซุบิร็อบบินนาสได้อ่านบะกอเราะห์ได้แต่ทำไมคนในครอบครัวเราถึงอ่านไม่ได้ทำไมอ่านไม่ได้เราละหมาดตะฮัจญุดเป็นแต่ทำไมลูกหลานเราละหมาดตะฮัจญุดไม่เป็นเราบวชเป็นซอดาเกาะเป็นจ่ายซะกาตได้แต่ทำไมลูกหลานเราถึงทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยบอกใครในความรู้เอาเฉพาะอิบาดะห์ที่เรามีพอเอาความรู้ในอิบาดะห์ที่เรามีเอาไปสอนลูกสอนหลานเราแม่คุมหัวแต่ไปตลาดไปมอเตอร์ไซค์บิดไปกับลูกสาวลูกสาวหัวแดงไม่คุมหัวอิบาดะห์ที่เรากำลังทำอยู่บนหัวเราเนี่ยทำไมไม่สอนลูกเราล่ะพี่น้องอาจารย์บอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันโกรธฉันเดี๋ยวมันไม่พอใจฉันขอยืมคำอาจารย์บัสรีใครที่พ่อแม่นึกกับลูกแบบนี้นะสังวรเอาไว้ท่านคือคนที่จะยันลูกตัวเองลงไฟนรกของอัลลอฮ์พ่อแม่คนไหนนะครับที่จะพูดเรื่องศาสนาแล้วกลัวลูกโกรธรู้เอาไว้เลยท่านคือคนที่เตรียมใจที่จะผลักลูกลงไปในไฟนรกของอัลลอฮ์ทำไมอ่ะบนหัวเนี่ยพี่น้องเป็นคำสั่งศาสนาที่สตรีต้องคุมแต่แม่พ่อดูลูกเดินออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบได้ยังไงลูกชายใส่กางเกงขาสั้นออกจากบ้านทุกเย็นไปเตะบอลพ่อแม่เคยบอกไหมเว้นวงเล็บเอาไว้นะพี่น้องถ้าบอกแล้วมันไม่ทำอีกเรื่องนึงแต่ลองตรวจสอบดูก่อนว่าตลอดชีวิตของเราเคยพูดไหมสักครั้งนึงลูกเอ้ยทำไมไม่คุมหัวล่ะลูกทำไมอ่ะ
กูจะไม่คุมมีปัญหาไหมอ่ะจบจบจบเพราะเราบอกแล้วใช่ไหมต้องแยกประเด็นก่อนแต่ไม่ใช่ตั้งแต่โตมาเห็นไม่คุมหัวถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยพูดเลยสักแอะหนึ่งให้ลูกคุมหัวลูกผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้นออกจากบ้านไม่เคยแอะเลยลูกเอ๋ยทำไมไม่ใส่กางเกงขายาวไปเตะบอลล่ะแต่ถ้ากรณีที่พูดแล้วเอาไม่ได้มีไหมมีแต่พ่อแม่ต้องไม่เลิกขอดุอาก็ไปใช้สูตรที่ผมว่าเมื่อเดือดเนื้อร้อนใจอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบาติวะคลิฟนีคอยรอนมินฮาเข้าสู่การละหมาดตะฮัจญุดเลยนบีบอกยังไงเมื่อเข้าสู่เวลาหลังจากเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนมาถึงอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาจะเสด็จสู่ฟากฟ้าดุนยาถามกับมาลาอิกะฮ์ว่ามีไหมใครที่จะขออะไรกับฉันฉันจะตอบรับคำขอนั้นพี่ต้องหนักใจอาจารย์เอ้ยลูกฉันเนี่ยอย่าให้พูดเลยมันเคยขึ้นละหมาดตะฮัจญุดไหมเคยขอในละหมาดตะฮัจญุดไหมเวลาตกกลางคืนหลับสบายอย่างนี้คนอย่างนี้ไม่เดือดร้อนใจถ้าเราเดือดเนื้อร้อนใจจริงๆต้องใช้เวลาแห่งตะฮัจญุดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงมาเพื่อรอดูบ่าวคนไหนจะขอในเวลานั้นทุกเรื่องพี่น้องอะไรที่หนักใจลุกขึ้นตะฮัจญุดแล้วขอสุขภาพไม่ดีขอทรัพย์ไม่มีขอลูกดื้อขอผัวดื้อขอให้หมดทุกวันนี้ไม่ทำแบบนั้นผัวดื้อยืนด่ากันหน้ากระชานผัวด่าเมียเมียด่าผัวผัวคว่างกะละมังเมียคว่างอีโต้เนี่ยวิธีที่เราใช้พี่น้องแต่วิธีที่ศาสนาสอนให้ใช้เราเอามาทำไหมไม่ทำอาจารย์มันหนักใจอาจารย์ไม่อยู่ในสถานการณ์ฉันไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้วิธีที่พี่น้องจะจัดการถ้าหนักใจทำยังไงละหมาดตะฮัจญุดไม่ใช่มาเถียงกับโต๊ะครูปากดีนึกแต่มึงด่ากูอยู่นั่นแหละเพราะพูดแล้วไปกระทบโดนในสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่เราเปลี่ยนวิธีใหม่วันนี้เรารู้แล้วสิ่งที่นักวิชาการบอกถ้าหนักใจเจอปัญหาทำยังไงละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดแล้วจริงๆมูซีบะห์ทั้งหมดในดุนยามันมาช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็จากไปมีคนถามว่าอาจารย์ปัญหาที่เราเจอจะจบลงให้เราสบายใจได้วันไหนก็วันที่หัวใจเราไม่ทำงานวันนั้นแหละเราจะสบายใจไม่ต้องตายหรอกวันที่เราสติฟั่นเฟือนไม่รับรู้อะไรแล้วสบายใจแล้วไม่นึกไม่คิดอะไรแล้วแต่วันที่หัวใจยังเต้นยังรับรู้วันนั้นแหละเรายังลำบากใจเมื่อลำบากใจทำยังไงลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดนะเราเอากลับไปทำนะเราเอากลับไปทำใครมีปัญหาหนักใจไหนยกมือขึ้นไม่มีเลยหรอไล่ผมแปลทำไมเนี่ยรอแปลจะครึ่งวันแล้วไม่มีใครหนักใจเลยมีอับบาสหนักใจนะมีอับบาสหนักใจอยู่คนนึงนะอับบาสมาเรียนที่นี่เนี่ยแกถามตลอดคนอื่นถามอาจารย์ปิดเทอมเมื่อไรปิดเทอมเมื่อไรอับบาสแกถามอาจารย์จะออกจากโรงเรียนนี่ทำยังไงนี่คือปัญหาหนักใจของแกนะอ้าวเรื่องต่อมาตรวจสอบอิบาดะห์ตัวเราและคนที่เราสามารถตรวจสอบได้ต้องตรวจสอบอันที่4สิ่งที่เราจะต้องบอกต่อและทำการตรวจสอบคือการตัสบีหการรำลึกถึงอัลลอฮ์ของคนที่เราสามารถบอกต่อได้เคยเปล่าพี่น้องถามลูกเราถามสามีถามภรรยาเราว่าซิกรุลลอฮ์บ้างไหมเคยถามเปล่าน่นลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับใครแล้วมาไม่สนใจใครเลยทำไม่ถูกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบอกต่อนั่นก็คือการที่เราจะต้องเตือนบอกคนในการดูแลของเราถามพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้อยคำแห่งการรำลึกง่ายมากเลยนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ง่ายกว่าฟาติฮะห์อีกจริงๆ
ง่ายกว่าฟาติฮาอีกแล้วผมเชื่อทุกคนก็ท่องได้แต่ประเด็นก็คือลองย้อนกลับมาดูในหนึ่งวันซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ซิกรุลลอฮ์ที่ไม่อยู่หลังละหมาดเนี่ยออกจากปากเราไปกี่เที่ยวออกจากปากเราเนี่ยส่วนหนึ่งออกจากปากคนที่เราจะบอกต่อกี่เที่ยวเคยสำรวจตรวจสอบถามหรือเปล่านะครับต่อมาได้แค่กี่ข้อแล้ว4ข้อแล้วนะอันที่1ความรู้ศาสนา2มารยาทอันประเสริฐ3อิบาดะห์ที่จะได้ตรวจสอบอันที่4ถ้อยคําแห่งการรำลึกอันที่5สิ่งที่เราสามารถบอกต่อให้กับคนอื่นได้รับรู้ได้ก็คือการทําซอดาเกาะหลายคนพี่น้องบริจาคดีแต่ไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกใครเขามีสร้างสุเราบริจาคคนเดียวไปบอกคนอื่นอาจารย์เมียวเมียวเมียวบอกเขาเดี๋ยวเขาหาว่าฉันตะกำบทเดี๋ยวเขาหาว่าฉันทำแสดงบอกต่อได้พี่น้องซอดาเกาะเนี่ยถ้าเราไม่มีสตังค์ยิ่งต้องบอกต่อถ้าเราไม่มีสตังค์จะทำเองนะบอกต่อเลยนี่ผมกำลังให้ฮัจญีซะกะรียาบิ๊กนี่ให้ได้ทำงานอย่างหนึ่งนะให้ได้ทำงานใหญ่อย่างหนึ่งเมื่อเราเนี่ยพี่น้องยังไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยกำลังทรัพย์เรารู้แล้วคนคนนี้จนเหลือเกินอยากจะช่วยเหลือเขาแต่เราไม่มีตังค์ทำยังไงไปบอกต่อพี่น้องหลายคนไปเข้าใจมาจากไหนไม่รู้ไม่กล้าบอกใครเรื่องพวกนี้โอ้ยอาจารย์ไม่เอาหรอกมันไม่ใช่ธุระของฉันไปบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาไม่บริจาคขึ้นมาเสียหน้าไม่ใช่เลยถ้าเราทำไม่ได้ด้วยตัวของเราเองสิ่งที่จะเกิดเป็นประโยชน์กับเราก็คือนำเรื่องราวเหล่านั้นไปบอกคนที่เขามีความสามารถเอาไปบอกต่อพี่น้องหมวดแห่งการซอดาเกาะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะบอกต่อได้และข้อที่5สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบที่เท่าไหร่แล้วนี่666สิ่งที่เราสามารถและบอกต่อได้นั่นก็คือการยับยั้งความชั่วที่คนคนนั้นกำลังทำเคยยับยั้งใครในความชั่วยังจานเวลาพูดถึงหัวข้อนี้คนจะพูดว่าอย่าไปบอกใครเขาเลยเพราะเราก็ยังไม่ดีเลยพี่น้องหามาให้ผมสักคนหนึ่งถ้าไม่นับนบีใครบนดุนยานี้ไม่เคยทำผิดเอากับพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่นี่ใครไม่เคยทำผิดเลยสักเรื่องหนึ่งยกมือที่ฮัจญาวัดดาเคยทำผิดไหมจ๊ะฮัจญาวัดดานี่ผมเดินทางกับแกบ่อยแกบอกอาจารย์เอ้ยเฉพาะเรื่องอย่างเดียวเนี่ยฉันน่ะน้องอาจารย์เลยจ้ะน้องน้องอาจารย์แหละเป็นแสนเหมือนกันเราทำผิดหมดเลยถ้าสมมติว่าเรายึดนโยบายว่าถ้าทำผิดตัวเองแล้วบอกคนอื่นเตือนคนอื่นผิดไม่ได้พี่น้องถามว่าเรื่องวันนี้ตะมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนาอานิลมุงกัรจะเกิดได้ยังไงเราจะบอกคนคนนี้ว่าทำผิดได้ยังไงการที่เราบอกให้คนอื่นได้รู้ว่าเขาทำผิดเป็นสาบับหนึ่งในการเตือนหัวใจเราด้วยว่าถ้าเราบอกเขาเราก็อย่าทำผิดเหมือนเขาเนี่ยผมเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยพี่น้องได้หลักฐานมาจากไหนรู้ไหมทุกวันเนี่ยผมคุยเรื่องบิดรุ่นวาลีใดลูกที่ปฏิบัติดีต่อพ่อแม่เนี่ยผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าผมไม่ได้เป็นลูกที่ซอแลมาตั้งแต่วันที่พูดได้นะแต่เนื่องจากมาอ่านตำราเยอะเมื่อแปลเยอะคนชอบให้แปลเรื่องนี้เยอะมันจึงเตือนหัวใจเราว่าเราบอกคนอื่นทั่วแล้วเวลาทำเองเราจะทำชั่วกับพ่อแม่ได้ยังไงพี่น้องเข้าใจไหมถ้าเรายิ่งพูดบ่อยๆเตือนคนอื่นบ่อยๆมันจะเป็นเสียงที่เข้าหูเราเนี่ยได้ใกล้ที่สุดแล้วอย่านะอย่าทำชั่วนะอายาบิดรุ่นวาลีใดเนี่ยอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวันที่เราจะพูดกับพ่อแม่ไม่ดีเฮ้ยเองนี่ตัวสอนคนอื่นเขาเลยนะตัวบอกคนอื่นเขาเลยนะแล้วตัวเราจะทำชั่วได้ยังไงตัวเราจะทำให้พ่อแม่เสียใจได้ยังไงนี่คือสิ่งที่นักวิชาการบอกเราว่าบอกได้แจ้งได้ให้คนอื่นรู้ได้ถ้าเขาทำผิดบอกได้ไหมบอกได้อย่าไปเข้าใจว่าเรายังไม่ดีเลยเราจะไปบอกคนอื่นว่าเขาทำไม่ดีได้ยังไงเข้าใจผิดพี่น้อง
การที่เราบอกให้คนอื่นรู้ว่าเขาทำผิดมันจะเป็นการย้ำเตือนหัวใจเราด้วยว่าเราก็จะทำผิดเหมือนเขาไม่ได้เข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจนะดังนั้นนี่คือ6รายการที่เอามาบอกกับพี่น้องว่าจริงๆแล้วเราต้องบอกต้องเตือนโดยเฉพาะอายะที่อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกูอัมฟุสกุมตัวเราแล้วอัลลอฮ์ว่ายังไงต่อวะอะห์ลีกุมคนในครอบครัวของเราเอาให้พ้นไฟนรกนะแต่ทุกวันนี้พี่น้องเหมือนเราว่าป้องกันแต่เราไม่สนใจเรื่องไฟนรกลูกกินนะจะได้แข็งแรงลูกใส่นะจะได้ไม่หนาวลูกเรียนนะจะได้สูงๆเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคนนายคนแต่ทั้งหมดไม่มีอะไรเกี่ยวกับการป้องกันจากไฟนรกของอัลลอฮ์เลยหลักฐานมาจากไหนอ่ะลูกไม่ละหมาดเฉยลูกไม่บวชเฉยลูกซื้อหวยเฉยทำไมลูกถึงซื้อหวยอ่ะเหมาะมันให้ไปซื้อลูกมันเลยต้องไปซื้อนี่ไงเราป้องกันกลัวลูกจะหิวกลัวลูกจะไม่อุ่นกลัวลูกจะลำบากแต่ไม่กลัวลูกจะอยู่ในไฟนรกของอัลลอฮ์อาจารย์บัสรีจึงบอกว่าพ่อแม่ประเภทนี้ขอมาอัพนะท่านเลี้ยงลูกของท่านให้อ้วนดีแล้วก็ถีบลงไปในไฟนรกของอัลลอฮ์หรือเปล่าลองพิจารณาดูนะครับสำหรับวันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนย้ำหัวจิตหัวใจของพวกเราทั้งหลายเรามาดุนยามีโอกาสทำกันแค่ครั้งเดียวจากดุนยาไปเมื่อไรหมดโอกาสสุดท้ายเราจะอยู่อัลลอฮ์ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าไม่ได้นะไม่น่าเลยไม่ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วก็อย่าลืมทุกคนมีปัญหาเวลามีปัญหาทำยังไงขอดุอาแล้วก็ขึ้นละหมาดตะฮัจญุดนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จนะครับเรียนเชิญทุกท่านทานข้าวหมกวันนี้เจ้าภาพคือป้าผมป้าหรือน้าน้าสินะพ่อน้องพ่ออาร์โอ้ไม่เคยเรียกคำแบบนี้เรียกแต่อิจินะเรียกภาษาแบบนี้น้าอาป้านี่ไม่เคยเรียกนะเป็นจิผมคือน้องของย่อผมแกจะไปทำอุมรอก็เลยวันนี้ถือโอกาสเลี้ยงคนที่มาเรียนเวลาเราทานอาหารของคนที่เลี้ยงอาหารเราให้อ่านดุอาต้นนี้นะอัลลอฮุมมาบาฟีมารอซักวะฟิรวะฮัมฮุมอัลลอฮุมมาบาริกละฮุมขอให้เจ้าของอาหารมีความจำเริญชีวิตดุนยาเนี่ยพี่น้องถ้าได้บารากะปลอดภัยฟีมารอซักตะฮุมในสิ่งที่เขาได้มอบให้เป็นปัจจัยกับเราทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์วะฟิรละฮุมขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเจ้าของอาหารในวันนี้วะฮัมฮุมขออัลลอฮ์ประทานเราะมะห์ความเมตตาให้กับเจ้าของอาหารที่เป็นอาใช่ไหมกะทาอาของผมในวันนี้แล้วก็ขอให้การเดินทางไปอุมเราะห์สะดวกง่ายได้นะครับส่วนใครบอกอาจารย์ฉันอยากได้ดูอาก็มาเลี้ยงอาหารเดี๋ยวให้ขอดูอานะอ่ะไม่งั้นเอาเท่านี้กันละกันขอดูอาจารย์อัลเลาะห์ให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมุรอริซกีเป็นที่รักของอัลเลาะห์นะได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนใครจะช่วยโต๊ะจีนนะพี่น้องก็หยอดในกล่องได้เลยแต่อย่ากลับบ้านจนกว่าจะทานข้าวหมกนะเพราะข้าวหมกวันนี้มันมีความเกี่ยวพันกับเจ้าของอาหารด้วยนะครับขอให้ทุกคนช่วยทานให้อร่อยนะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์